ลลาเจนนี่อาจารย์ศิโรจน์ต้องลองไปสักหน่อยนะมีปัญหาเรื่องข้อใช่ไหมฮะไม่เคยมีครับเฮ้ยผมเห็นเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่นะตอนนั้นอาจจะเสียงรองเท้าหรือเปล่าครับนี่พูดถึงM Probiotic M Collagen แล้วก็ M Cellula นะครับ3ผลิตภัณฑ์นี้นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของฮินะนะครับพี่อ๋อมสกาวใจเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางฮินะนะครับแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ในการดื่มทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะครับเอ็มไซโลล่าเนี่ยนะฮะก็ช่วยเรื่องผิวพรรณนะฮะเอ็มโปรไบโอติกช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายต่างๆปรับสมดุลแล้วก็เอ็มคอลลาเจนนี่เรื่องไขข้อต่างๆใครที่เคยทานกันอยู่แล้วนี่นะครับลองมาทานของฮินะกันได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ3กระปุก 1,990 บาทจากราคาเต็ม 2,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็นี่เลยหมูแผ่นตาสว่างครับโปรโมชั่นนี้ผมเพิ่งเห็นว่าถึง28สิงหาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้เอง10 แถม 4คละลดกันได้พิเศษนะคละลดกันได้คือปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาซื้อเนี่ยบางทีก็บอกขอลดเดียวไปเลยจะได้บอกว่าซื้อเป็นแบบยกเซตไปแต่นี่สามารถคละลดกันได้ก็คือเอาจะเอาลดเดียวกันก็ได้ใช่นะฮะหรือว่าจะ10 แถม 4ทั้ง3ลดนี่แหละ10 แถม 4ก็490ปกติเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นปกติคือ5 แถม 1อันเนี้ยปกติ10 แถม 2อันนี้10 แถม 4ครับเกือบ50%ก็แต่ถ้าคุ้มเนี่ยซื้อ11นะครับจะได้โปรส่งฟรี500ด้วยไงถ้าซื้อ11ก็จะเป็น539บาทจะได้ส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าซื้อ11จ่าย539ก็ได้ฟรี4เป็น15ซองกลับไปอันนี้กำไรค่าส่งด้วยเพราะค่าส่งตัวนี้ก็คงประมาณ20-30-40ไม่รู้เหมือนกันนะค่าส่งเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะแต่ให้คุ้มสุดเลย20 แถม 8 30 แถม 12 40 แถม 16 50 แถม 20ผมคิดมาให้หมดแล้วซื้อไปขายต่อนี่ก็กำไรนะโอ้ยกำไรซื้อไปขายต่อก็ดีนะอย่างเงี้ยผมว่าซื้อแจกส่วนใหญ่ที่เห็นนะฮะซื้อแจกแต่มีรู้มาเหมือนกันว่ามีคนซื้อไปขายต่อเราไม่ได้ห้ามอะไรจัดได้เต็มที่รวมถึงโปรโมชั่นที่เป็นแบบเซตด้วยนะครับก็จะเริ่มต้นจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้แบบเซตนี่ก็น่าสนใจครับมี3เซตด้วยกันเซตเวกอัพ390มีแก้วใส1ใบกาแฟ3 in 1 1ถุงนะครับเซตที่2เป็นเซตสดชื่นยาสีฟัน1หลอดนะครับแล้วก็มีกาแฟ3 in 1 4ถุงเลือกได้1รสชาติเท่านั้นอันนี้ย้ำนะฮะเลือกได้1รสชาติเท่านั้น4 ถุงเลยใช่ครับ4 ถุงแต่ไอยาสีฟันหลอดเดียวครับผม549บาทแล้วก็เซตนี้ครับเซตสุดท้ายเซตสนุกราคาสนุกมาก555นะฮะมีป๊อปคอร์น3กระปุกเลือกได้1รสชาติและหมูแผ่น5ซองเลือกได้1รสชาติอันนี้ก็คุ้มใช่ของกินเนี่ย555มีอะไรมันนะขออีกทีหนึ่งฟังไม่มีป๊อปคอร์น3กระปุกครับคือป๊อปคอร์น3แล้วก็หมูแผ่น5ซองใช่ครับเซตนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองชอบรสไหนแล้วก็อยากจะซื้อรถนั้นเก็บไว้แต่กินเวลาดูบอลก็เพลินดีนะถ้ากินแล้วสมมติดูบอลหลายๆคนนะผมว่าเพลินที่สุดเวลาดูรายการตาสว่างนะฮะไม่แต่กินอย่างเงี้ยกินเวลาดูบอลเนี่ยเพลินไงนั่งดูบอลกลางคืนอย่างเงี้ยเครียดแมนยูลิเวอร์พูลโดนนำอยู่อย่างเงี้ยกินหมูแผ่นพอแมนยูโดนนำกินป๊อปคอร์นสลับกันไปสลับกันมาหรือว่าบ่ายนี้รอก็ได้นะรอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่แถลงยาวสิเขาไม่แถลงยาวแต่ผมว่าเซต55เนี่ยเหมาะกับสายดูบอลกลางคืนจริงนะอันนี้จริงแล้วแบบพวกดูบอลเป็นหมู่คณะเนี่ยนะแล้วดูไปก็กินน้ำแก้ควยขณะดูไปเนี่ยนะครับแล้วกินพวกนี้มันได้อารมณ์จริงอันนี้พูดจริงมันไม่เหมาะหรอกน้ำแก้ควยมันต้องกินกับชาอูหลงถ้ากลางคืนแบบอาจจะสวยงามมากนะคือกินชามันจะนอนไม่หลับหรือเปล่าใช่แต่บางคนไม่มีปัญหากับการนอนหลับนะใช่นี่แล้วแต่คนมี2แบบนะครับชาเกรย์ของ Voice นะครับเป็นเกรย์100%เลยนะครับสำหรับกระปุกนี้ส่วนกระปุกนี้นะครับเป็นอูหลงผสมใบเตยและมะตูมนะครับสัดส่วนก็คืออูหลง40มะตูม40ใบเตย20อันนี้ผมชอบมากเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานชาแบบรสชาติไม่ขมมากก็มันจะมีกลิ่นและรสของทั้งมะตูมและใบเตยเนี่ยมาผสมกันอยู่เรียกว่าลงตัวใช้คำนี้ได้เลยว่าลงตัวกระปุกหนึ่งมี15ซองครับ390บาทแล้วขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะครับคือบางคนจะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเป็นแบบเป็นซองยังไง ถ้าซื้อมาแล้วมันจะมีแพ็คอันนี้แล้วในนี้ก็จะมี15ซองเป็นฟลอยตัดข้างในปุ๊บเป็นถุงเยื่อไผ่นะฮะใช้เยื่อไผ่เพราะว่าเวลาโดนน้ำร้อนแล้วมันจะไม่มีสารตกค้างก่อนหน้านี้อาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นที่อาจจะมีน้องๆเขาบอกว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางชนิดจะมีพลาสติกเจือปนอยู่อันนี้ก็เลยใช้เป็นใช่ครับใช้วัสดุเป็นเยื่อไผ่นะครับแล้วมันละลายน้ำไหมไม่ละลายครับพี่ชูวัฒน์นะฮะเยื่อไผ่ที่ทำซุปเนี่ยนะฮะเอามาทำซองเป็นซองสีขาวแต่คงกินไม่ได้ไหมอย่าทานเลยถ้ากินชาแล้วเอาเยื่อไผ่ไปต้มซุปต่อได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยเอากากใบชาไงมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันนะครับสรุปคืออย่าคิดว่ากินชาแล้วเอาเยื่อไผ่ไปต้มกับกระดูกหมูนี่ไม่ได้นะคนละเยื่อไผ่กันนะครับอย่าเลยฮะซื้อไปลองดูฮะซื้อไปลองดูเอาล่ะมาติดตามกันต่อต้มกระดูกหมูครับไม่ได้มาติดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมเมื่อช่วงเช้านี้นะครับเรามีผู้สื่อข่าวจะรายงานบรรยากาศให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับคุณทัตตพันธ์สว่างจันทร์นะครับผู้สื่อข่าว Voice TV อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสวัสดีครับคุณทัตตพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์แล้วก็คุณวีรนันท์นะครับครับตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่นั่นเป็นไงบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อยก็ตอนนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับรวมถึงสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับต่างก็มีการจับตาดูนะครับเนื่องจากในวันนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในทางการเมืองนะครับเนื่องจากที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการพิจารณาคำร้องของสสฝ่ายค้านนะครับที่เข้าชื่อต่อประธานสภาและส่งต่อมายังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยจะมีการร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค 2และมาตรา158วรรค 4นะครับรวมถึงจะมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งครับผมครับมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเอาหุ่นจำลองเอาป้ายผ้าไปแขวนบริเวณแถวนั้นตอนนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวรวมถึงสื่อมวลชนสำนักอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปักหลักเพื่อรอฟังการพิจารณาหรือไม่นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่งสองห้องเนี่ยก็ได้มีการเตรียมนะครับนำรั้วเหล็กมากั้นยังบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการนะครับรวมถึงเตรียมกองกำลังตำรวจไว้3กองร้อยเพื่อรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับผม3กองร้อยนี่ถึงขั้นเป็นคอฟอร์หรือว่าเป็นตำรวจในเครื่องแบบปกติครับที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ศาลนะครับเป็นตำรวจในเครื่องแบบครับผมตอนนี้เท่าที่สังเกตการครับครับมีข่าวรั่วอะไรออกมาไหมฮะจากหน้าที่ศาลว่าวันนี้จะมีวาระเรื่องรับไม่รับการพิจารณา8ปีของประยุทธ์เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็ตอนนี้นะครับที่ได้รับรายงานมานะครับเนื่องจากวันนี้ยังมีเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณีด้วยนะครับที่จะสามารถคงอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่เนื่องจากเคยได้รับคำสั่งให้พ้นจากนายกอบจ.สงขลานะครับจึงทำให้การพิจารณาเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้านิดนึงครับซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้รู้ผลของการประชุมนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ครับซึ่งเวลาก็ยังไม่ได้มีการแจ้งที่แน่ชัดครับผมผมถามนิดนึงเมื่อคืนนี้เนี่ยพอทางศาลวันนี้ตอนเช้าพอศาลนุ่นคนเริ่มไลน์มาว่าจะมีการนัดแถลงข่าวเนี่ยพวกนักข่าวตื่นเต้นกันไหมครับเพราะปกติศาลนุ่นไม่ค่อยนัดแถลงข่าวปุบปับขนาดนี้เนี่ยตอนได้ไลน์เตือนมาเนี่ยตื่นเต้นกันขนาดไหนเนี่ยความตื่นเต้นของนักข่าวเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับเนื่องจากโดยปกตินะครับส่วนใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะส่งเพรสหรือส่งเนื้อข่าวมาในกลุ่มนะครับแต่พอมีการแจ้งว่าจะแถลงนะครับซึ่งเป็นการแถลงของศาลรัฐธรรมนูญในรอบหลายๆปีและยิ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนนะครับให้ความสนใจสื่อมวลชนต่างก็ตื่นเต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับสื่อมวลชนหลายสำนักต่างก็มาเฝ้ารอนะครับแล้วก็ตั้งกล้องกันอย่างรีบร้อนเลยซึ่งได้รับรายงานมาล่าสุดนะครับคาดว่าน่าจะสักประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับจะมีการเปิดให้เข้าไปทางห้องแถลงข่าวด้านในนะครับซึ่งก็มีการแลกบัตรแล้วก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับในหมู่นักข่าวที่ได้รับแจ้งว่าแถลงจะมีการแถลงเนี่ยเขาซุบซิบนินทากันว่ายังไงไหมแบบมีการวิเคราะห์มีการประเมินมีการคาดการณ์อะไรกันไหมหรือว่าก็ ตื่นเต้นเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการคาดการณ์อะไรกันก็ยังไม่ได้มีการคาดการณ์อะไรนะครับคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลครับครับแต่แน่นอนแล้วใช่ไหมครับว่าการแถลงข่าวจะเป็นรูปแบบการแจกเอกสารอย่างเดียวก็คือเข้าไปเพื่อรับเอกสารออกมาไม่มีใครชี้แจงไม่มีใครตอบคำถามอะไรคิดว่าน่าจะมีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับผมเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องบอกได้ว่าสำคัญจริงๆครับผมแล้วก็วันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นวันที่จะชี้ชะตาของพลเอกประยุทธ์เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับแล้วก็ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีการขึ้นบัลลังก์วินิจฉัยซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่วงของเดือนกันยายนครับผมครับขอบคุณมากครับคุณทัตพันธ์สว่างจันทร์นะครับผู้สื่อข่าว Voice TV อยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเรากลับไปที่นั่นอีกนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแปลว่าวันนี้เนี่ยเอาเฉพาะผู้สื่อข่าว Voice เนี่ยนะฮะคุณพึกเนี่ยนะคุณทัตพันธ์เนี่ยนะลุ้นกันถึงว่าจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใช่ใช่ก็คือเมื่อเช้านี้ผมได้รับรายงานว่าจะเป็นการแจกเอกสารแต่ไม่ได้คุณพฤกษ์บอกว่าอาจจะมีการตอบคำถามด้วยอันนี้ก็ท่านนัดแล้วเบอร์ใหญ่ออกเนี่ยนะมันแปลว่าเรื่องใหญ่แต่ว่ากรณีคุณนิพนธ์ก็เรื่องใหญ่นะใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็เลยคาดไม่ได้ปกติตุลาการไม่เคยแถลงข่าวแบบตอบคำถามนะโฆษกอาจจะให้โฆษกไงตัวปกติตุลาการจะแถลงคดีเลยใช่ใช่นัดฟังคำวินิจฉัยหรืออะไรอย่างนั้นไปเลยนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเขาก็มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ประกาศว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกับนายกเถื่อนโอ้เมื่อคืนเนี่ยผมเที่ยงคืนผมยังไม่นอนผมอัพคลิปโอเวอร์วิวอยู่เนี่ยนะเที่ยงคืน1 นาทีปุ๊บนี่หมอชนน่านแกเปลี่ยนโปรไฟล์เลยนะเปลี่ยนปุ๊บเป็นคนแรกเลยเนี่ยหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเปลี่ยนเลยแล้วทวิตเตอร์แกคือเหมือนกับแกรอเลยว่าเที่ยงคืน1 นาทีกูจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วไม่หลับไม่นอนเที่ยงคืน1 นาทีปุ๊บหมอชนน่านเปลี่ยนเลยนี่เอาจริงๆทุกคนเหมือนพยายามให้โอกาสพลเอกประยุทธ์จนวินาทีสุดท้ายเลยนะวิชูวัฒน์ว่าจะเซ็นหรือเปล่าคือไม่เซ็นปุ๊บนะโปรไฟล์นี้ขึ้นทันทีเลยคือโอ้ให้โอกาสมากจริงอ่ะเป็นนาทีทองในการได้ด่าประยุทธ์แล้วไงตอนนี้ขอกันหน่อยใช่คือมีความชอบธรรมสูงมากแล้วก็โอกาสจะถูกฟ้องก็น้อยถ้าด่าจังหวะนี้นะก็มันเป็นทัศนะใช่ไหมสำหรับประชาชนแล้วตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยเป็นนายกเถื่อนแน่นอนฮะเพราะคุณเกิน8 ปีแล้วมีความสงสัยตอนนี้มันแค่อาศัยคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลมาล้างแค่นั้นเองถ้าไม่มีคำวินิจฉัยของศาลมาฟอกเนี่ยก็ยังไงก็เป็นนายกเถื่อนใช่ใช่ของเพจพรรคเพื่อไทยก็มีการอธิบายเลยนะครับว่าการยื่นในครั้งนี้ต้องการที่จะให้ศาลวินิจฉัยประเด็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่านับจาก24 สิงหาคม 2565 #8 ปีประยุทธ์จึงหมดเวลานายกเถื่อนหมดเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนี้เป็นต้นไปพรรคเพื่อไทยไม่ขอสังฆกรรมกับนายกเถื่อนที่ก่อกรรมทำเข็นกับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกต่อไปนะครับดูของพรรคประชาชาติเนี่ยมันเป็นลูกกลงจริงๆด้วยนะเนี่ยจิตดูดิอันนี้มันลูกกลงปะไม่เหมือนฮะใช่เลยมันคือลูกกลงนะโอเคพรรคประชาชาตินี่เป็นรูปพลเอกประยุทธ์ยิ้มกลิ่มนะฮะแล้วก็เขียนว่าหมดเวลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณคือนายกเถื่อนแล้วก็เป็นรูปยิ้มกลิ่มอยู่ในลูกกลงใช่จะบอกเป็นวอลเปเปอร์อันนี้ดูของเพื่อไทยอีกนะเล่นลูกกลงเลยพรรคประชาชาตินะครับเสรีรวมไทยไม่รู้ทำอะไรบ้างนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องของการที่พ้นจากตำแหน่งนายกเลยเนี่ยนะครับก็มีการพูดไปถึงเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณหมอชลน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านนะครับพูดถึงกรณีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าส่วนพรรคฝ่ายค้านเองจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีท่าทีใดๆจริงๆก็จะรอให้หมดเวลาก่อนซึ่งตอนนี้หมดเวลาแล้วก็ดูว่าท่านจะมีการแสดงออกอย่างไรเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีการเสนอขอให้นายกยอมรับหลักนิติธรรมเท่านั้นก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นผลเสียกับประเทศหากว่าไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้แล้วนายกมีคำสั่งออกมาหลังจากวันที่ 24 สิงหาคมนะครับฝ่ายค้านก็จะมีการประชุมในวันนี้เวลา 13:30 น.แต่หากว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ควรที่จะมาปฏิบัติราชการต่อไปแล้วนะฮะ ก็ถ้าสั่งก็มีผลผูกพันฮะผู้มีอายุก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้ามีคนพิจารณาคำวินิจฉัยออกมาว่าครบ8 ปีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหลุดจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีก็หมดสภาพก็มีการโหวตในสภาใหม่ใช่ใช่การโหวตในสภานี่บัญชีรายชื่อยังคงเหมือนเดิมนะก็มี3คนมีคุณหญิงสุดารัตน์ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นแต่เราก็จะเสนอคนที่เราสามารถเสนอได้เช่นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมหากพรรคจะเสนอก็ยังเสนอได้อยู่เพราะว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ต้องดูว่ามีเงื่อนไขเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้ก็จะมีการชื่อเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริด้วยนะครับสรุปก็เหลือ2ชื่อเหลือชื่อเดียวที่จะในทางปฏิบัติจริงที่จะต้องเสนอก่อนคือคุณชัยเกษมเพราะว่าคุณชัชชาติเนี่ยเพิ่งได้รับการเลือกตั้งจากคนกทมคงจะลำบากใช่ใช่แล้วคุณชาติชาติเองก็ออกมาปฏิเสธแล้วเรื่องนี้นะฮะบอกว่าถึงแม้จะเสนอมาก็จะไม่ขอรับเพราะว่าเพิ่งเป็นผู้ว่าไม่กี่เดือนนี้เองแล้วก็ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยมันตั้ง4 ปีคุณชาติชาติบอกว่าคือกระแสข่าวมันก็มีทั้งคนที่อยากให้ไปเป็นนายกนะอยากให้เป็นแคนดิเดตแต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าปัญหาในกรุงเทพมีอีกเยอะตั้งใจเลือกมาเพื่อให้แก้ปัญหากรุงเทพเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ผู้ว่ากทมให้ดีที่สุดดีกว่านะครับก็ลำบากครับมาสถานการณ์นี้ยังไงคุณชัชชาติไปเป็นนายกไม่ได้หรอกแล้วจริงๆคุณชัยเกษมก็เหมาะสมอยู่ในแง่ของการพยายามจะลึกอะไรนะหลักบ้านเมืองคือแปรเนี่ยคุณชัยเกษมก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอยู่นั้นก็อาจจะทำอะไรได้เยอะแต่ว่าทั้งหมดนี้เราฝันไว้ทั้งนั้นแหละฮะเพราะว่าเขาจะมีสว250 คนอยู่ใช่ใช่ครับมีเสียงคุณชาติชาติให้ฟังนะฮะพูดถึงเรื่องของการที่จะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฮะลองฟังกันครับปีของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เองยังคงมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่อาจารย์พร้อมที่จะพร้อมที่จะเป็นผู้ว่ากทมนะก็ทำหน้าที่ตรงนี้แหละไม่ได้คิดเรื่องอื่นครับถึงแม้ว่าทางพรรคเองบอกว่าอาจารย์จะมีชื่อเป็นนั่นคือทุกคนรู้อยู่แต่ผมก็คือต้องถ้าเกิดมีก็ต้องปฏิเสธนะว่าเราขอเป็นผู้ว่ากทมอาจารย์ขอทำหน้าที่ใช่ครับไม่ได้หรอกว่าเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไปเยอะแล้วต้องเอาตรงนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็สิ่งที่เราทำได้ดีนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะนั้นก็คงต้องปฏิเสธครับแล้วในระยะยาวล่ะครับโอ้ยนั้นก็ผู้ว่ากทมก็อีกยาวนะ4 ปีนะเราก็ทำตรงนี้ดีสุดคนกรุงเทพก็ไม่ต้องกังวลใจอาจจะกังวลใจชัดเจนแล้วล่ะคำถามสุดท้ายเนี่ยนักข่าวเขาถามว่าคนกรุงเทพไม่ต้องกังวลใจที่แกจะไม่ได้เป็นผู้ว่าใช่ไหมแกอาจารย์ชาติชาติก็เลยตอบว่ามันก็มีทั้งคนกังวลใจไม่กังวลใจคนที่ไม่ชอบผมก็มีอันนี้คือข้อดีของอาจารย์ชัชชาติคือจะบอกตลอดเวลาว่าคนที่ไม่ชอบแกก็มีคนที่ไม่อยากเห็นแกผู้ว่าก็มีเหมือนกันนี่เป็นสปิริตที่น่าชื่นชมนะครับจริงๆคนเราเนี่ยคือพอถึงเวลาที่คนเชิญเป็นนายกเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่ามีคนไม่ชอบเราก็ได้แต่ว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแกดีไงแกก็บอกหมดว่าทุกคนก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับบางคนเปิดขึ้นมาแต่สำหรับบางคนบอกว่าผมรักทุกคนแม้ทุกคนจะไม่รักผมต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดใครครับคนที่ติดแฮชแท็กอยู่ตอนนี้ฮะมาที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อเช้านี้ทางช่อง9บอกว่าประเด็นเรื่องของ8 ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจุดไฟไม่ติดนะเพียงแต่นักการเมืองนะครับโหมกระแสเพื่อที่จะเลี้ยงไปเป็นคู่ต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเกมซ้อนเกมทางการเมืองเพราะว่าหากเปลี่ยนคู่ต่อสู้ตอนนี้ก็จะทำให้นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามสู้ลำบากขึ้นแต่หากนายกรัฐมนตรียังเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ก็สู้ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์ช้ำไปเรื่อยๆซึ่งก็สู้กันง่ายกว่าครับก็เป็นไปตามนั้นแหละคือเอาข้อจริงถ้าประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยฝ่ายค้านก็มีแต่ได้แต้มทุกวันถ้าไม่อยู่ต่อเนี่ยจริงๆมันก็มีโอกาสเช่นยุบสภาหรือเปล่าจะนำไปสู่การยุบสภาหรือเปล่าหรือพลเอกประวิตรมาก็ไม่ได้แต้มสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นจังหวะที่ผู้ให้มันขอมีอะไรเคลื่อนไหวอ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามีสีสันมากขึ้นแล้วผมว่าประชาชนรออยู่รอการเปลี่ยนแปลงมานานแล้วไม่ว่าจะยังไงก็เถอะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วคือมองว่ายิ่งอยู่ต่อไปก็ยิ่งช้ำไปแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์สุขุมพูดก็คือว่า ฝ่ายค้านม็อบเนี่ยมันจุดไม่ติดหรอกไอ้ความขัดแย้งประเภทว่าไล่นายกเถื่อนเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าฝ่ายค้านเขาไม่เอาด้วยใช่ใช่ส่วนคณะหลอมรวมประชาชนของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับเมื่อคืนนี้ก็เข้าดาวกันจุดพลุกันเรียกว่าเป็นลักษณะว่านับเวลาถอยหลังตามนาฬิกาของสารวัตรการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วมีการจุดพลุกันด้วยก็เพื่อเป็นการประกาศว่าเนี่ยนับจากนี้ไปเรียกได้เลยว่าเป็นนายกเถื่อนไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะครับแต่คุณจตุพรเมื่อวานนี้ก็ยอมรับด้วยนะครับว่าจำนวนมวลชนที่มาร่วมชุมนุมมันก็ยังไม่มากพอที่จะไปกดดันพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ก็จะนัดกันอีกแล้วก็ถ้าไม่พออีกก็นัดกันอีกนัดต่อไปเรื่อยๆครับรู้สึกนัดครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่28ครับนัดชุมนุมอีกรอบหนึ่งใช่ครับวันอาทิตย์ที่28น่าจับตาว่าถ้าเกิดศาลให้ประยุทธ์อยู่ต่อนะครับคนจะชุมนุมมากขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าศาลบอกให้สั่งปฏิบัติหน้าที่ระงับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนจะชุมนุมมากขึ้นหรือเปล่าคือตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการประเมินอารมณ์ประชาชนแล้วไงซึ่งมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในประเทศไทยที่คนซึ่งความเป็นจริงเป็นนายกครบ8ปีหาทางให้ตัวเองได้เป็นนายกเกินกว่า8ปีมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นมันก็ประเมินยากนะครับสถานการณ์แบบนี้นะฮะสุดท้ายการชุมนุมก็ยุติลงไปเมื่อคืนนี้ไม่ได้บุกทำเนียบก็เกือบเมื่อวานการชุมนุมก็3 ทุ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีหลายการชุมนุมนะฮะก็เลิกกันประมาณ3 ทุ่มกว่าแต่ว่าที่อนุสาวรีย์ชัยบางส่วนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นไปที่เป็นหน้าทำเนียบก็มีการไปเขาดาวหน้าทำเนียบประมาณหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีบางส่วนนอนค้างอยู่นะครับกลุ่มที่นอนหน้าทำเนียบอยู่ในวันนี้ตำรวจก็บอกว่าขอให้นอนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะขอคืนพื้นที่แล้วนะครับหน้าทำเนียบก็มีการเข้าดาวเป็นกลุ่มโรนินฝั่งทนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีวะนะครับก็จะไปเข้าดาวที่หน้าทำเนียบกันนะวันนี้โรงเรียนแถวนั้นอย่างราชวินิตมัธยมก็ปิดอีก1 วันมหาวิทยาลัยตรงนั้นก็ปิด1 วันด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปได้ใกล้สุดของทำเนียบก็คือหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมนั่นเองนะครับส่วนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกลุ่มของตี้หรือว่าคุณบอยก็บอกว่าอันนี้ก็ชุมนุมของเอกเทศนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับลานคนเมืองนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนขบวนไปร่วมกันแต่อย่างใดกลุ่มนี้ก็ยังพูดเรื่อง112นะครับพูดถึงเรื่องการต่อสู้นะครับที่ดันเพดานต่อไปนะครับไม่ถอยครับผมนะฮะมีกลุ่มนักศึกษาองค์กรผู้แทนนักศึกษา14องค์กรเนี่ยนะครับเขาออกแถลงการไล่พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีหลังจากครบ8ปีในวันนี้ก็คือ24 สิงหาคมนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บอกในหลายอย่างด้วยเหมือนกันนะว่าขนาดองค์กรของนักศึกษายังมีวาระที่ชัดเจนมีระเบียบที่ชัดเจนมีการเลือกตั้งมีบทบัญญัติมานะครับก็เคารพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ก็พูดถึงการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจะต้องสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีภายใน23 สิงหาคม 2565ก็คือเมื่อวานนี้แต่ว่าพอเลยมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีเจตนารมณ์ตรงกันว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรจะเกิดอภินิหารทางกฎหมายอีกหรือไม่จะเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่พลเอกประยุทธ์ต้องคืนอธิปไตยให้กับประชาชนโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นปิดท้ายว่าระบอบประยุทธ์จงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับนะฮะก็แรงทีเดียวครับก็โดยรวมแล้วสถานการณ์การขับไล่เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏแบบเป็นม็อบใหญ่เหมือนในอดีตใช่ไหมแต่ต้องถือว่าเกือบทุกแขนงแล้วมันอยู่ในขอบเขตของการแสดงความเห็นไงมันเป็นการ demonstrate อย่างเดียวว่าเราคิดยังไงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการลงถนนอะไรแบบใหญ่โตใช่เพราะว่าการลงถนนที่ผ่านมามันมีรายจ่ายเยอะใช่ไหมมันเป็นต้นทุนของประชาชนสูงมากใช่ไหมโดนดำเนินคดีกันไม่รู้ไปเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว่าเสียงมันเงียบหายนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะต้องรู้ก่อนที่เขาจะลงถนนทนไม่ไหวจนลงถนนอีกครั้งยอมจ่ายเนี่ยนะผมว่าเรื่องแบบนี้ผู้นำที่ดีควรจะต้องรู้ได้แล้วว่าไม่มีใครเขาเอาแล้วผมว่าปัจจัยสำคัญคือเกิดอยู่ดีศาลบอกว่าให้ประยุทธ์เป็นนายกได้ถึงปี70เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอยู่ถึงปี70เนี่ยหนาวทั้งประเทศนะครับหนาวทั้งประเทศนี่ปี65นะครับอาจจะผ่านการเลือกตั้งได้ไงคือหมายถึงว่ามันมี4-5 เดือนอ่ะคนเขาหวังว่าไปแลนสไลด์กันซะก่อนดีกว่า และถ้าเกิดว่ายังโกงอีกแล้วเป็นนายกกลับมาได้เป็นนายกอีกเนี่ยอันนี้แหละลงถนนแน่ผมว่าก่อนเลือกตั้งคนก็ถ้าบอกให้เป็นถึงปี70เนี่ยอารมณ์คนมันแรงขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าไม่เห็นอนาคตแล้วไงคือไอ้เรื่องแลนด์สไลด์หรือเปล่าต้องไปลุ้นว่า250 สว.จะเอายังไงใช่ไหมพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะได้คะแนนเกิน375หรือเปล่านั้นต้องลุ้นแต่ว่าเนื้ออะไรเนี่ยมันประยุทธ์อยู่ถึง2570แค่นี้ก็เครียดกันทั้งประเทศแล้วนะคือเอาแค่ให้อยู่เลย65ไปเนี่ยยังเครียดนะแล้วถ้าเกิดศาลตีความว่าให้อยู่ถึงปี70เนี่ยผมว่าอันนั้นการชุมนุมจะเริ่มมีลุ้นเพราะว่ามันเดิมพันอนาคตเราอีก5 ปีนะมันเสียหายมากนะคือไม่ลุ้นบนน้องถนนนะแต่ผมเชื่อว่าแลนสไลด์แน่ฝ่ายประชาธิปไตยแลนสไลด์แน่นอนใช่ครับระหว่างนี้ที่มีการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในสภาก็มีการ ประชุมแล้วก็พิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2566ด้วยนะครับแล้วก็มีมติด้วยคะแนนเสียง258ต่อ180เสียงนะครับก็ผ่านงบประมาณวาระที่3เรียบร้อยแล้ววงเงินอยู่ที่3,100,000,000 บาทนะครับใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ย5 วันเต็มๆท่ามกลางกระแสข่าวว่าสภาจะล่มหรือเปล่า จนพลเอกประวิตร ต้องแบบว่าไปสภาอาจารย์ครับไปคุมเสียงนะไปคุมเสียงชัดเจนไปคุมเสียงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาฮะเมื่อวานก็ผ่านไปแบบไม่หนาแน่นนักแต่ก็ผ่านโดยที่ฝ่ายค้านมีมติไม่เอาด้วยนะครับใช่นะเรื่องของมติไม่เอาด้วยของฝ่ายค้านก็เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับที่หมอชลน่านบอกไว้นะครับพลเอกประยุทธ์เองก็ขอบคุณสภานะฮะที่ผ่านงบประมาณปี2566นะฮะก็เป็นการพูดผ่านคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปนายกก็ยินดีที่จะรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับการพิจารณาปรับปรุงดำเนินงานของหน่วยงานรับงบประมาณให้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้งบประมาณมากที่สุดนะครับคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรโดยทั่วถึงคุ้มค่ามีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นคำที่พูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับแต่วันสุดท้ายก็ยังมีประเด็นนะฮะเรื่องงบประมาณที่หลุดออกมาอยู่นะฮะ เรื่องทั้งแต่เรื่องอะไรละเรื่องสร้างบ้านพักพนักงานให้กับข้าราชการสภาใช่ไหมครับ1,000 กว่าล้านเนี่ยก็มีประเด็นที่ฝ่ายค้านเขายังอภิปรายกันอยู่นะฮะหลุดออกมาแล้วก็มีอีกหลายเรื่องครับเรื่องก้าวไกลก็จะเล่นประเด็นเรื่องค่าตอบแทนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็แพงมากครับรวมทั้งรถด้วยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ8 ล้านบาทฮะเป็นเบนซ์เข้าใจว่าเป็นแบบเช่าหรือไงไม่แน่ใจทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นเนี่ยคันนี้ซื้อฮะพี่ชวนซื้อรถหรู7 ล้านบาทแต่ผมว่าที่มันอะไรล่ะประหลาดแล้วทุเรศทุลังที่สุดเนี่ยก็คือที่ไอติมเขาผลิตเนี่ยนะฮะหยิบมาก็คือโครงการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองของสว.คืองบเผยแพร่ประชาธิปไตยของสว.คือคุณเอาหน้าเอาตาที่ไหนไปคิดจะทำเรื่องนี้มีความผิดฝาผิดตัวก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้สว.ได้ลงพื้นที่28 ล้านบาทอ่ะจริงๆก็เสียดายนะเพราะการลงพื้นที่เนี่ยมันก็มีเบี้ยเลี้ยงอะไรค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แบบบางคนก็เอาญาติพี่น้องเอาลูกเอาเมียตัวเองเนี่ยไปเซ็นรับเบี้ยเลี้ยงอะไรกันก็มีไม่รู้มีแบบแอบพาเมียน้อยไปลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแล้วพวกนี้เวลาลงพื้นที่เขาไม่นอนโรงแรมธรรมดานะเขาต้องนอนโรงแรม VIP นะครับคือไม่งั้นมันจะ28 ล้านได้ยังไงคืองานตัดจริงไม่มีลงพื้นที่ไม่กี่ครั้งใช่เรื่องของรถเบนซ์นี่น่าสนใจฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงในสภาที่อภิปรายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับมีเสียงของส.ส.จากพรรคก้าวไกลแล้วกันนะฮะคุณจิรัตน์ฮะปีนี้ครับประธานศาลรัฐธรรมนูญขอซื้อ Mercedes-Benz S-Class ครับเป็น S560E AMG Premium 8 ล้านบาทตัวท็อปเลยท่านประธานครับดูภายในนะครับหรูหราก็เหมาะกับประธานศาลรัฐธรรมนูญจริงครับไม่กี่วันก่อนท่านประธานโครงการคนละครึ่งประชาชนได้คนละ800 บาทลงทะเบียนกันไม่ทัน23ล้านคนที่ได้ไปที่เหลือไม่ได้800 บาทยังต้องตาลีตาเหลือกมานั่งลงทะเบียนกันแทบเป็นแทบตายนี่8 ล้านบาทจะเอากันง่ายๆนี่คือคันเก่าครับในรูปคันที่ใช้อยู่ปัจจุบัน S500 ครับ ซื้อมา6,600,000ซื้อมาตอนปี61เองใช้ไปยังไม่ถึง6 ปีด้วยซ้ำและมี2 คันด้วยนะครับขอหน้าถัดไปก่อนครับหน้าก่อนนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยค่าบำรุงรักษาปีละ100,000 บาทนะครับท่านประธานทุกปียังใหม่เอี่ยมอยู่เลยผมเลยย้อนไปดูอีกครับถ้าก่อนคันนี้เราเป็นยังไงอันหน้าถัดไปครับผมขอดูของอีก8 ท่านก่อนตุลาการอีก8 ท่านก็เป็น E350E ครับก็คันละ3,300,000 บาท8 คันทั้งหมด9 คันหน้าถัดไปครับผมย้อนไปดูของเก่าครับทำยังไงกับของเก่าอันนี้ของประธานคนก่อนท่านก็ใช้เบนซ์ S320 CDI ใช้มาตั้ง11 ปีจนหมดวาระพออยากได้คันใหม่ให้กับประธานคนใหม่ก็ไปขายทอดตลาดท่านประธานขายครั้งที่1ขาย1,900,000 บาทครั้งที่2ลดราคามาเหลือ1,600,000ครั้งที่3ขายทอดตลาดลดมาเหลือ1,300,000สุดท้ายครั้งที่4ลดเหลือ900,000ท่านประธานจาก1,900,000เหลือ900,000ภายใน 2-3 เดือนคืออยากจะขายทิ้งไปซะอยากซื้อคันใหม่แล้วอ่ะมันเกะกะไม่มีที่จอดอ่ะจะเอาคันใหม่ให้ประธานคนใหม่อย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับการพิจารณางบในหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทพรรคก้าวไกลที่ไปเขาเรียกขุดคุยรายละเอียดก้าวไกลในจอบเงินพวกนี้เก่งนะคือเขามีเทคนิคเลยเราก็ไม่เข้าใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทำเก่งจริงเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องชอบซื้อแบรนด์นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กันนะทุกหน่วยงานเลยนะคือมันหมกมุ่นอะไรแบบตูดจะต้องสัมผัสเบนซ์แบบพรีเมียมแล้วนั่งแล้วตูดมันจะนิ่มหรือยังไงก็ไม่รู้แบบแต่ละคนตังมีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีตังนะไอ้พวกที่ช่องเอาเงินหลวงไปซื้อเบนซ์ฟรีเนี่ยคือมันไม่ใช่คนจนกันสักคนด้วยนะแต่มันต้องใช้เงินหลวงซื้อผมไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรกันนะแต่ละคนเนี่ยคือประเทศนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้คนมีอำนาจจะต้องแบบตูดต้องได้สัมผัสเบนซ์ฟรีหรือเขาเป็นฤทธิ์สีดวงทุกคนแล้วแบบนั่งเบนแล้วมันไม่กระทบกระเทือนก้นเขาผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นรถประจำตำแหน่งซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นี่คุณก็ใช้รถธรรมดาก็ได้คุณก็รถอะไรมันก็ใช้ได้พอมันแข่งกันมีมันก็ต้องมีคือเขาก็เป็นระดับแบบอะไรล่ะเป็น1 ใน 3องค์อธิปัตย์ใช่ไหมถือว่าเป็นศาลใช่ไหมถ้านายกมีเบนซ์เขาก็ต้องมีเบนซ์แล้วการกระสุนก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอะไรเขาจะมีวิธีอธิบายอะไรแบบนั้นแหละที่จริงๆแล้วก็ระดับนายกเองก็เหอะปกติใช้แคมรี่ไปเถอะคืออันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงศาลนะแต่ผมพูดถึงโดยภาพรวมว่ามันเหมือนมีวิธีคิดในแบบในชนชั้นนำของไทยอ่ะว่าถ้ากูอยู่ในตำแหน่งที่ขอของฟรีได้เนี่ยกูต้องเอาของฟรีที่แพงที่สุดคือคนมีอำนาจในไทยก็จะคิดแบบนี้คือถ้ากูมีตำแหน่งที่จะนั่งเครื่องบินได้เนี่ยต้องนั่งตัวท็อปที่สุดถ้านอนโรงแรมก็ต้องโรงแรมแพงที่สุดถ้านั่งรถก็ต้องนั่งรถที่แพงที่สุดคือเป็นอะไรอ่ะคือแต่ละคนไม่ได้มาจากครอบครัวที่ปากกัดตีนถีบนะครับมีปัญญาซื้อเองแต่ต้องไถของฟรีกันเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วเวลาสอนให้คนพอเพียงเนี่ยไม่กระดากปากละอายใจกันเหรอคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาผ่าน Facebook YouTube เดี๋ยวเรามาคุยกันคือรถประจำตำแหน่งนี่ผมโอเคนะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมีอ่ะใช่ไหมโดยธรรมเนียมเลยโดยอะไรก็แล้วแต่แพงขนาดนี้หรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเภทแบบเอาเงินภาษีประชาชนไปเปย์เมียน้อยอะไรเงี้ยมันก็เกินไปนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าหลายคนที่ติดตามเรื่องของศาลแพ่งนะฮะว่ามีการพิจารณากรณีพรกฉุกเฉินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตให้ฟังกันครับระดับพรีเมียม